อกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีก็เหน็บหนาวบางครั้งก็ปวดร้าวสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักท่านครับเช้าวันอาทิตย์นี้แน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนก็คงมีความกังวลห่วงใยต่อสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ผมก็ได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ย้ำประเด็นต่างๆมากมายนักแต่ก็คงจำเป็นที่จะต้องอธิบายบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมรวมถึงบอกกับพี่น้องประชาชนครับเกี่ยวกับแนวทางที่จะต้องมีการดำเนินการต่อไปเท่าที่จะบอกได้ในขณะนี้ประการแรกผมทราบดีครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นเป็นวันเปิดเทอมเพราะฉะนั้นผู้ปกครองพ่อแม่มีความห่วงใยมากเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ผมได้บอกทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นประสานไปยังกรุงเทพมหานครด้วยครับว่าโรงเรียนทั้งหลายในกรุงเทพมหานครนั้นควรที่จะได้มีการเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นมีความอุ่นใจเพราะผมเข้าใจดีครับว่าหัวอกพ่อแม่นั้นคงไม่ต้องการที่จะให้ลูกหลานนั้นจะต้องเดินทางในกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณที่มีการชุมนุมหลักนะครับแต่ว่าในกรุงเทพมหานครทั้งหมดก็จะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการในการประกาศให้มีการเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปประการที่2ครับจากเหตุการณ์หลายพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้นก็มีการเสนอแนะว่าทำอย่างไรเราจะป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหลายนั้นต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หรือว่าตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการห้ามในเรื่องของการใช้พื้นที่การเดินทางรวมไปถึงการประกาศเคอร์ฟิวขณะนี้ทางท่านรองนายกสุเทพในฐานะผู้อำนวยการสอชก็กำลังมีการประชุมคณะกรรมการสอชนะครับซึ่งในช่วงสายๆก็คงจะได้มีการรายงานผลของการประชุมให้ทราบต่อไปว่าทางสอชนั้นจะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมในลักษณะนี้หรือไม่ผมขอย้ำเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะครับประการแรกก็คือว่าในเรื่องของภาพรวมของปัญหาขณะนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียนั้นสิ่งที่ดีที่สุดขณะนี้ก็คือการยุติการชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องชี้ให้เห็นกันชัดๆแหละครับว่าการชุมนุมนั้นเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นปัญหาที่พวกเราทราบกันดีอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าบทบาทของกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกองกำลังที่ติดอาวุธนั้นนับวันนั้นมีบทบาทสูงขึ้นครับจากเดิมเราจะเห็นนะครับว่าการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของพรรคการเมืองบ้างของผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็มวลชนบ้างแต่ตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาพัฒนาการต่างๆบ่งชี้ว่าขณะนี้กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกองกำลังที่ติดอาวุธนั้นกลับมีบทบาทสูงสุดการใช้อาวุธสงครามการยิง M79 ซึ่งมีมากนะครับมากมายในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นตัวบ่งบอกครับว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและความสูญเสียมากที่สุดผมอยากจะชี้ให้เห็นครับว่า 2-3 วันที่ผ่านมานั้นอย่างที่ได้เล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบและโดยเฉพาะการที่ผู้ปฏิบัติโดยตรงได้มีโอกาสมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนผ่านทางโทรทัศน์ด้วยก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นเพียงแต่เข้ากระชับวงล้อมเท่านั้นเองไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของการชุมนุมหลักเลยแต่ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสียค่อนข้างที่จะมากเหตุผลตรงนี้ครับก็อยากจะเรียนครับว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าการชุมนุมการเข้ามาปะทะหรือยั่วยุเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เป็นผลดีเลยที่จริงแล้วขณะนี้การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแม้กับเหตุการณ์ในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เห็นแล้วครับว่าทางศาลนั้นก็ได้ลงโทษจำคุก6เดือนนะครับผู้คนต่างๆที่เข้ามาที่ถูกจับกุมนะครับเพราะว่าพยายามที่จะเข้ามาแล้วก็มาทำลายด่านหรือมายั่วยุเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องย้ำครับว่าพี่น้องประชาชนจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับที่ถูกชักจูงไป
หรือมีความคิดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมนั้นอย่าได้ทำเลยครับผิดกฎหมายเป็นอันตรายอย่างยิ่งกองกำลังที่ติดอาวุธหรือผู้ก่อการร้ายนั้นเวลาเขาใช้อาวุธสงครามนะครับซึ่งเรามีภาพว่าเขายิง M79 หรือแม้กระทั่งการใช้ปืนเนี่ยครับเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าเหยื่อตรงนั้นเนี่ยจะเป็นใครแน่นอนครับถ้าเหยื่อเป็นเจ้าหน้าที่นั่นเขาก็บรรลุเป้าหมายในการที่จะทอนกำลังของบ้านเมืองขณะเดียวกันเวลาเหยื่อเป็นประชาชนเองเขาก็หวังว่าการสูญเสียของประชาชนนั้นเนี่ยจะมากดดันทางรัฐบาลจะมากดดันทางเจ้าหน้าที่จะมากดดันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการสูญเสียมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกองกำลังติดอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะย้ำอีกครั้งครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทั้งหมดครับวันนี้การชุมนุมของท่านกลับกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ก่อการร้ายกองกำลังติดอาวุธไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เป็นแนวทางของการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นแนวทางในการที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมมีแต่จะทำให้สังคมไทยนั้นกลายเป็นสังคมที่นิยมความรุนแรงเป็นสังคมที่จะไร้ระเบียบไร้กฎหมายและสุดท้ายคนที่จะเดือดร้อนมากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนยากคนจนเพราะว่าสังคมใดที่ปราศจากกฎระเบียบสังคมใดที่เราใช้กำลังนะครับเป็นหลักก็จะเป็นสังคมซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่มีโอกาสในการที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก2เดือนของการชุมนุมที่มีต่อเศรษฐกิจคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนคนยากคนจนที่ตกงานนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งครับวันนี้ไม่มีแนวทางอะไรดีไปกว่าการยุติการชุมนุมสำหรับพี่น้องประชาชนหรือแกนนำผู้ชุมนุมที่มีข้อเรียกร้องต่างๆนั้นผมย้ำอีกครั้งและเดี๋ยวก็จะได้เล่าให้ฟังในช่วงที่2ของรายการว่าแผนการปรองดองที่ผมมีอยู่5ข้อนั้นเป็นแผนที่จะมีคำตอบสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและมาชุมนุมด้วยเหตุผลที่มีเหตุมีผลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะปล่อยให้ตรงนี้ได้เดินต่อไปเช่นเดียวกันครับเวลานี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวลในเรื่องของสถานภาพของตัวเองแกนนำผู้ชุมนุมผู้ที่มีหมายจับต่างๆนั้นเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็คือการยืนยันว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่เว้นใครทั้งสิ้นครับผมก็ดีท่านรองนายกสุเทพก็ดีเจ้าหน้าที่ทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับอดีตนายกทักษิณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างมาตรฐานเดียวที่เป็นความเป็นธรรมที่จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายไปในลักษณะซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะยอมรับได้เพราะฉะนั้นแนวทางตรงนี้นะครับคือแนวทางที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อนะครับส่วนการปรับยุทธวิธียุทธศาสตร์ต่างๆนะครับทางสอชอก็จะดำเนินการอย่างโปร่งใสนะครับแน่นอนบางเรื่องก็คงจะไม่สามารถเปิดเผยล่วงหน้าได้แต่ว่าแนวทางต่างๆนั้นก็ยึดอยู่ในหลักการซึ่งผมคิดว่าเราได้ยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าเราทำหน้าที่ในการรักษากฎหมายรักษากติกาของบ้านเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐบาลไม่ต้องการที่จะไปเป็นศัตรูกับใครและแน่นอนที่สุดครับเราคนไทยด้วยกันไม่มีใครมีเจตนาที่จะทำร้ายใครผมย้ำไปเมื่อคืนครับว่าในการที่เราติดตามข่าวสารต่างๆนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณแยกแยะระมัดระวังเมื่อกี้ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าแรงจูงใจของความการสร้างความสูญเสียนั้นมาจากทางกองกำลังติดอาวุธและผู้ก่อการร้ายเกือบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจการใช้กำลังการใช้อาวุธของฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นมีกฎระเบียบที่กำกับชัดเจนมีการชี้แจงว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของการป้องกันตัวมีเป้าหมายที่สามารถที่จะต้องมีเหตุผลที่รองรับได้เช่นการป้องกันชีวิตการเห็นผู้ก่อการร้ายที่ติดอาวุธแล้วก็การใช้การปรามนะครับซึ่งจะไม่เป็นการมุ่งต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าแนวทางของการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับกำลังกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องในชุมชนต่างๆก็ร้องเรียนเข้ามาครับขณะนี้พอมีการปะทะกันก็กระทบไปถึงเรื่องของสาธารณูปโภคบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปดูแลแก้ไขให้อยู่นะครับขอให้แจ้งสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็จะดำเนินการแก้ไขเช่นเดียวกันครับบางวิชาชีพขณะนี้น่าเป็นห่วงครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นกรณีของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขนะครับตรงนี้ก็กำลังจะดูแลว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของคนเหล่านี้
แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับคนเหล่านี้ก็กลายเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแนวทางการทำงานนั้นก็คงจะต้องมีการปรึกษาหารือกันนะครับซึ่งผมก็จะได้มอบหมายทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลด้านความมั่นคงที่จะประสานกับองค์กรวิชาชีพเหล่านี้ในการที่จะดูแลความปลอดภัยของบุคคลซึ่งตั้งใจที่จะทำหน้าที่นะครับซึ่งก็น่ายกย่องว่ามีความตั้งใจอย่างเต็มที่แม้ว่าการทำหน้าที่นี้จะตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบ